รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่องไปไร้ขีดไร้ขีดไร้จำกัดจัดไปแบบ exclusive เพราะทุกทริปเป็นมากกว่าเที่ยวไปแบบ exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวเพราะทุกทริปเป็นมากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดย Dream Destinations Tourการเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูเพียงสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังคุณกุ้งเรามาทำอะไรเนี่ยโอ้พี่ชิปถือชัดเจนอย่างนี้เนี่ยใช่ครับไม่ใช่มาทัศนศึกษานะในชีวิตการเป็นมัคคุเทศก์หรือในการเดินทางของผมนะครับผมใฝ่ฝันมากว่าครั้งนึงเนี่ยจะมาเหยียบดินแดนที่มันสุดของยุโรปซึ่งตอนนี้เรามายืนอยู่ที่นี่ฮะนี่คือ Western Most ใช่ครับคือตะวันตกสุดของยุโรปยุโรปใช่ครับไม่ใช่แค่ของโปรตุเกสนะของยุโรปเลยครับของยุโรปเลยครับผมทำอะไรมาเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านเดินทางมาที่นี่นะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเป็นที่ระลึกนะที่จดจำในการเดินทางเนี่ยต้องใบนี้ฮะใบนี้ครับพี่ชิปมันเป็นการแสดงให้เรารู้ว่าเรามาที่นี่เพราะว่าที่นี่ฮะเหมือนเซอร์ติฟิเคทที่แสดงมีชื่อเราลงไปนะฮะว่าเราอยู่ที่นี่ฮะที่เซ็นทรัลซึ่งบริเวณนี้เป็นเมืองของเซ็นทรัลนะฮะคาโบนาโรคาบ้านแล้วเดี๋ยวจะเรียกว่าเคปดาโรคาครับผมเคปเดอราโรคาใช่ครับคาโบคาโบดาฮอกคาใช่ครับตัว R ก็เป็นเสียงตัว H นะฮะใช่ใช่ฮอกคาเซ็นทรัลโปรตุเกสใช่ครับที่สำคัญก็บอกชัดเจนนะฮะว่าณจุดเนี้ยมันอยู่ที่38องศาเหนือ38องศา47ลิปดาเหนือ9องศา30ลิปดาตะวันตกสูงกว่าจากตามน้ำทะเลเนี่ย140เมตรใช่ครับอัลติจูดถ้ามาโปรตุเกสครับมาสเปนเนี่ยครับความจริงก็ไกลกันนะไม่ไกลกันมาทั้งทีเนี่ยครับมันต้องสวยงามความเป็นที่สุดใช่นั่นคือสุดขอบตะวันตกของยุโรปเลยใช่ครับโหแต่ลมแรงมากนะฮะลมแรงฮะเราพยายามที่จะให้ผู้ชมได้ฟังเสียงชัดๆแต่ว่าน่าจะลมมาจอด้วยตลอดใช่ครับนี่ฮะมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเรามองไปเบื้องหน้าเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทวีปแล้วโอ้เป็นทวีปอเมริกาจะไม่ตรงไปดิครับใช่ครับเป็นจุดกำเนิดของการเดินทางเรือใช่ครับเรามาโปรตุเกสเดี๋ยวมีเรื่องราวของวาสโกดากามาใช่ครับเรื่องของโคลัมบัสครับแต่ว่าเราตอนนี้ไม่สะดวกแน่เพราะลมมันแรงอาจจะไม่ชัดครับเดี๋ยวต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับคุณป๊อปคุณซุยเนี่ยครับเราใช่ครับเรื่องการเดินเรือซึ่งสำคัญมากนะครับสมัยโคลัมบัสก็700กว่าปีแล้วนะฮะใช่ครับหลายเรื่องน่าสนใจมากวันนี้เราไม่ได้มาทางเรือใช่ครับเรามาทางรถท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หอคอยแห่งเบเลงในยุคที่เขาสำรวจเส้นทางนะฮะที่ประเทศโปรตุเกสเองเนี่ยก็มีผู้ที่สำรวจเส้นทางเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเยอะมากหอคอยแห่งนี้สร้างมาเพื่ออะไรครับพี่อ๋อมันในอดีตนะครับก็คือเป็นป้อมเป็นป้อมก่อนใช่นะฮะสร้างปี1515ศตวรรษที่15ประมาณศตวรรษที่16อ๋อครับก็คือ1515ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด
6ปีนะฮะสร้างเสร็จปี1521ครับนะครับผมนะฮะพอสร้างเสร็จแล้วนะครับในช่วงศตวรรษที่17เนี่ยฮะไม่ได้ใช้งานนะครับผมเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคุกสวยมากนะเนี่ยครับผมน่าอยู่จังแม่น้ำเลยครับครับผมนะฮะนี่ก็บอกศิลปะของคุกเนี่ยที่เป็นป้อมเลยนะศิลปะเขาเรียกอะไรนะฮะมานูเอลสไตล์ครับมานูเอลสไตล์ศตวรรษที่16นะใช่ครับผมว่าณจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่ามีหลายสิ่งให้ดูนอกจากหอคอยนี้แล้วเนี่ยด้านหลังจะเป็นสะพานใช่ไหมใช่ครับเป็นสะพาน25เอพริลเอพริล1974ครับ74นะฮะเกิดการปฏิวัติปฏิวัติของโปรตุเกสเขาก็เลยกลายเป็นชื่อของสะพานด้วยใช่ครับนะฮะข้างบนนะฮะก็จะเป็นที่สำหรับรถวิ่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นที่สำหรับรถไฟสะพานนี่แหละฮะใช่ความไฮเทคของเขาคือคล้ายกับสะพานหลายประเทศนะใช่เหมือนซานฟรานซิสโกด้วยซ้ำไปใช่แต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรปอ้าวเหรอนะครับโอ้ถัดจากไปดุนคล้ายๆที่บราซิลนะเขาเรียกยุคสั้นของพระเยซูคริสต์นะครับผมจะคล้ายๆที่บราซิลนะครับที่บราซิลพระองค์จะใหญ่กว่าครับเลโอเดจาโรจะมีความสำคัญแม่น้ำนี่เป็นน้ำเตจูนะครับผมเตจูที่คล้ายๆเกาหลีแต่ไม่ใช่นะเป็นแม่น้ำเส้นเดียวเส้นเดียวครับผมเส้นเดียวที่มาจากสเปนนะจากสเปนเขาเรียกทาโฮทาโฮครับทาโฮครับผมไหลมาที่ทางด้านของโปรตุเกสนี่แหละครับใช่ไหลมาถึงโปรตุเกสแล้วลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเพราะงั้นเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดกันนะฮะตอนนี้มีฝรั่งมายืนรอคิวถ่ายรูปเราอยู่ไม่ว่ากันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของหอคอยแห่งเบเลงเบเลงครับความจริงเราดูเอ๊ะดูเพี้ยเขินคุณกุ้งเคยไปทัชมาฮาลหรือยังเคยไปแล้วครับนะหินมันคือหินขาวๆเหมือนกันนะทำด้วยอะไรครับคุณป้าหินทรายครับหินทรายเหรอครับผมโอ้เราจะเห็นว่ารายล้อมเป็นป้อมปราการเหมือนกันนะก็เห็นบอกเหมือนคล้ายๆไม้กางเขนใช่ไหมฮะคุณกุ้งใช่ครับตัวทั้ง4มุมของตัวป้อมปราการแห่งนี้นะฮะบริเวณยอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไม้กางเขนไม้กางเขนนะครับผมก็บอกความจริงแล้วเป็นป้อมอเนกประสงค์นะครับบางทีก็ใช้เป็นเครื่องการคล้ายๆประภาคารสำหรับเรือที่เดินออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นก็จะเขาเรียกว่าหอคอยแห่งการมาและการจากไปแล้วครับผมคือเหมือนกับว่าเป็นการที่นักเดินเรือจะเดินทางไปจากจุดนี้นะครับนะฮะแล้วเขาก็มีการมาส่งนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็หอคอยแห่งนี้นะครับก็สร้างขึ้นนะครับในช่วงต้นศตวรรษที่16นะครับปี1515นะครับใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด6ปี6ปีนะครับสร้างเสร็จปี1521นะครับคือจริงคนนักท่องเที่ยวเราเห็นว่ามาเยอะมากฮะคือไม่ใช่แค่มาดูหอคอยอย่างเดียวเนื่องจากทำเลดีมากก็เห็นสิ่งสำคัญสำคัญและที่สำคัญก็บอกเป็นพยานเป็นส่วนพักผ่อนของชาวบ้านชาวเมืองที่ด้วยจะมีรถไฟวิ่งจะเห็นวิถีชีวิตของชาวโปรตุเกสเรียกว่าแทบจะทุกไลฟ์สไตล์ของชาวโปรตุเกสที่นี่ครับผมเที่ยวไปเยอะมากนะครับอย่างที่ว่าปีนี้ก็ถึง3ล้านคนเยอะพอสมควรครับคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าที่ตามรอยรายการมากกว่าเที่ยวนารุท่านสัมผัสสเปนโปรตุเกสดินแดนแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมนารุท่านเดินทางสู่มาดริดโตเรโดโคโดบาเซบียาลิสบอนชมระบำฟาเมงโกช้อปปิ้งสินค้าเอาเลทเดินทางทุกสัปดาห์โดยสายการบินอิมิเรตสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02-245-4526-8พบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. เป็นมากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดย Dream Destinations TourThank you.
านผู้ชมครับที่นี่นะฮะเขาก็มีบริการขายพวกเบเวอเรจนะเครื่องดื่มต่างๆนะแต่ที่มันสะดุดเลยเนี่ยเขามีบริการ Wi-Fi ด้วยนะซึ่งมี Wi-Fi บริการให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาซื้อเครื่องดื่มต่างๆด้วยครับเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่อยู่ก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางอีกครั้งมาคุณกุ้งครับครับเที่ยวเดินนะครับรีสปอนส์ของโปรตุเกสเนี่ยเนื่องจากมีเรื่องราวทางบริษัทมากมายถนนหลายสายก็มีบริษัทความเป็นมาอย่างข้างหลังเนี่ยชัดเจนเลยครับนั่นคืออันนี้คือวิหารครับครับแล้ววิหารแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับพี่ชิปนะวิหารแห่งนี้นะครั้งนึงนะครับนักสำรวจนะที่มีชื่อเสียงชาวโปรตุเกสใครๆก็รู้จักวาสโกดากาม่าถูกต้องครับวาสโกดากาม่ามาขอครับอธิษฐานเพราะว่าในการเดินเรือเนี่ยนะฮะแหลมกู๊ดโฮปเนี่ยนะครับเหมือนเป็นแหลมอาถรรพ์นะฮะไม่มีใครสามารถข้ามได้หรือว่ามีอุปสรรคมากมายดังนั้นเนี่ยนะฮะได้มาขอครับอธิษฐานที่นี่ใช่ครับแล้วสำลิดผลผ่านกู๊ดโฮปไปด้วยดีโอ้ดีใช่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอภิหารใช้เวลาก่อสร้างนานไหมครับเนี่ยอะไรนะครับใช้เวลาก่อสร้างนานนานมากครับเพราะว่าเริ่มสร้างในศตวรรษ16ครับนะฮะแล้วก็ใช้เวลาการก่อสร้างเนี่ยถึง100ปีโอ้โห100ปีชนะยาวนานครับเห็นเขาบอกเป็นศิลปะผสมเรื่องศิลปะนี่ต้องถามคุณกุ้งนะใช่ครับจะถนัดมากเนื่องจากเดินทางรอบโลกใช่ครับสามารถแบบเทียบได้ว่าเอ๊ะศิลปะแบบนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงศิลปะเราสังเกตง่ายๆครับท่านผู้ชมครับปลายยอดแหลมเนี่ยนะฮะก็คือแบบโกธิกในช่วงศตวรรษที่10ต้นๆโกธิกเนี่ยความหมายของเขาคือยิ่งสร้างยิ่งสูงยิ่งสูงคืออะไรก็คือความใกล้ชิดกับพระเจ้าดังนั้นสิ่งก่อสร้างในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลายยอดแหลมแหลมเลยนะใช่ครับใกล้ชิดกับพระเจ้าโกธิกครับแล้วยังไงครับแต่ที่เราเห็นที่แตกต่างจากโกธิกแบบอื่นในยุโรปเนี่ยนะฮะก็คือมีการผสมผสานเรเนซองส์เข้าไปมีมิติมีรูปร่างมีส่วนโค้งครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะที่นี่ก็เป็นการผสมผสานระหว่างโกธิกกับเรเนซองส์เห็นบอกว่ายังมีของโปรตุเกสเองเค้าเรียกว่ามานูเอลไลท์ด้วยใช่มั้ยฮะใช่ครับมานูเอลไลท์ที่นี่ก็มีครับขอบประตูเห็นชัดเจนใช่ครับนะฮะที่เป็นขอบอ่ะครับมานูเอลไลท์ใช่ครับนั้นมาโปรตุเกสทั้งทีมมาลิสบอนเนี่ยต้องถือว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับครับเอาง่ายๆเลยวาสโกดากาม่าขอพรสมเด็จมาแล้วด้วยครับใช่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พวกเราทีมงานมากกว่าเที่ยวลงละเริงลิสบอนนะครับครับภาษาอังกฤษเรียกว่าลิสบัวนะเขียนลิสบัวแต่ว่าเราอ่านลิสบอนเป็นเมืองหลวงโปรตุเกสครับวันนี้เราเดินเที่ยวกันตั้งแต่เรียกว่าปอร์โตก็ได้นะใช่กี่โมงแล้วคุณกุ้งเนี่ยตอนนี้ทุ่มครึ่งที่นี่ใช่ฮะเวลาที่นี่นะฮะว่าเราก็ตีหนึ่งแล้วนะใช่ครับหรือว่ายังสว่างสว่างอยู่ที่สำคัญเราได้เที่ยวปราการแห่งการสำรวจมาแล้วครับเรามาถึงจุดนี้เนี่ยคุณกุ้งมันคืออะไรครับเนี่ยสวยงามมากตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์ครับนะฮะซึ่งถ้าเราจะบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับชาวโปรตุเกสโดยตรงเพราะว่าเป็นนักสำรวจตั้งแต่ในยุคศตวรรษ15แล้วนะเดี๋ยวให้พี่ป๊อปเล่าประวัติเกี่ยวกับเรื่องของรูปปั้นต่างๆของอนุสาวรีย์แห่งนี้ดีกว่าครับในฐานะเจ้าถิ่นเลยแหละครับผมเป็นไงบ้างครับพี่สำหรับอนุสาวรีย์อย่างนี้นะครับเรียกว่าอนุสาวรีย์แห่งการค้นพบนะครับผมคืออันนี้นะฮะสร้างขึ้นใหม่นะครับผมนะฮะเพราะว่าในช่วงอดีตนะครับมันวัสดุในการก่อสร้างนะฮะมันพังทลายนะครับผมนะฮะเขาก็เลยสร้างตอนนี้เป็นคอนกรีตนะฮะสร้างขึ้นในปี1960โอ้ขึ้น50กว่าปีแล้วนะใช่ครับผมนะฮะซึ่งเป็นการเฉลิมครบรอบ500ปีของการสิ้นพระชนของเจ้าชายพระองค์หนึ่งชื่อนะครับเจ้าชายเฮนรี่เดอะนาวิเกเตอร์เฮนรี่เดอะนาวิเกเตอร์ชื่อคุณนะนะความหมายดีเจ้าชายเฮนรี่เจ้าชายแห่งการค้นพบแห่งการนำทางใช่นะครับผมนะฮะเจ้าชายคนนั้นนะฮะก็คือพระองค์ที่ยืนข้างหน้าเนี่ยหัวเรือเลยหัวเรือเลยนะที่ถือมือในมือของพระองค์นะครับถือเรือคาราเวลคาราเวลครับไม่ใช่คาราวานนะคาราวานนี่คือทางบกนะคาราเวลทางน้ำเป็นเรือสำเภาใช่ไหมล่ะใช่ครับผมนะคือเป็นเรือที่มีคุณสมบัติพิเศษยังไงครับในการที่จะน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้ฝีพายจำนวนน้อยนะครับซึ่งในเรือในอดีตนะครับเรือเนี่ยจะน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็คนพายเนี่ยจำนวนเยอะเรือเบาก็จริงแต่ว่าไปแล้วต้องหนัก
เพราะอะไรครับก็บอกต้องขนหินขนอะไรไปให้มันหนักขนน้ำหนักเรือไว้เพราะว่ากลางมาสมุทรนี่ขึ้นลมแรงจัดนะฮะใช่ครับผมเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเอาสินค้ากลับมาด้วยใช่ต้องหนักแล้วหินเหล่านั้นเอาไปทิ้งไหมพี่ก็คือถึงที่ไหนก็เอาวางไว้ที่นั่นเอาสินค้ากลับคืนมาครับแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าคนที่เราเห็นเนี่ยมันเกี่ยวข้องไงคุณป๊อปครับผมนะฮะในการเดินทางไปค้นพบโลกใหม่นะครับสิ่งที่เจ้าชายนะครับของชาวโปรตุเกสจะต้องไปด้วยนะครับก็คือเป็นพวกมิชชันนารีนะครับเผยแผ่ศาสนาใช่ครับผมแล้วก็คนที่วาดแผนที่การเดินเรือสำคัญนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับพ่อค้านะครับนะฮะแล้วก็คนที่จะเดินทางไปกี่คนฮะเนี่ยในรูปปั้นนี้นะครับถ้าเกิดจากทางด้านหน้ากับทางด้านหลังนะครับรวมทั้งหมด30คน30คนเนาะครับผมไม่ถึงคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับการเดินทางแต่ละครั้งนี่ไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นการอุดหนุนของเจ้าชายเฮนรี่เนี่ยถือว่าสำคัญมากกับพังชาวโดยทั่วไปเนี่ยคงยากที่จะไปถึงดังอีกโลกนึงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีทุนเรียกว่ามากมายมหาศาลและที่สำคัญโปรตุเกสต้องแข่งกับอีกหลายชาติไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์สเปนทั้งหลายเนี่ยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องแข่งขันกันเรียกว่ายึดหัวหาดใช่ครับแล้วก็ไปถึงนะครับเพราะหากเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติพยัญชนะที่อุทยานเนี่ยครับเราจะมีหมู่บ้านโปรตุเกสเลยเห็นความเชื่อมโยงครับมีหมู่บ้านญี่ปุ่นมีหมู่บ้านโปรตุเกสและที่สำคัญถ้าพูดเอาใกล้ขึ้นมาหน่อยครับคุณกุ้งรู้จักไหมฮะผักตบชวาเนี่ยที่อยู่ตามลำคลองทั่วไปแบบสีม่วงเนี่ยมีต้นกระเดิดมาจากโปรตุเกสนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อท่านเสด็จมาเนี่ยเห็นว่ามันสวยงามมากก็เลยนำกลับเมืองไทยมีหลายอย่างนะฮะครับผมแล้วนอกจากนั้นยังมีเรื่องของทองหยิบทองหยอดไฟทองมั้ยโอ้แน่นอนครับใช่ครับผมเรียนแต่เด็กเลยนะฮะทองหยิบทองหยอดไฟทองเนี่ยนะมาจากเท้าทองกีบม้าโอ้โหเท้าทองกีบม้าชื่อไทไทปลดไฟอีกครั้งเท้าทองกีบม้าแต่เป็นชาวโปรตุเกสครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงครับนะซึ่งนำเอาของหวานที่มาจากประเทศของเขาเนี่ยถ้าเรารู้จักนะฮะโปรตุเกสเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของขนมหวานขึ้นชื่อหลายๆอย่างท้าไข่ก็ใช่นะใช่ครับโอ้มาจากนี่เองใช่ครับไม่ว่าจากการเอาไข่แดงนะฮะนำมาเป็นจะเอาของคาวมาเป็นของหวานนี่ฮะก็คือมาจากโปรตุเกสเช่นเดียวกันเท้าทองกีบม้าครับผมที่นี่สำคัญมากครับต้องกลับไปศึกษาบริษัทไทยอีกแล้วที่สำคัญเห็นคุณป๊อปบอกว่าที่เนี่ยจะมีการจำลองแผนที่โลกนะใช่จะรู้ว่าสมัยที่โปรตุเกสเรืออำนาจในการเดินทางไปยังโลกต่างๆเนี่ยครับแผนที่สำคัญมากใช่ครับในแผนที่นั้นจะระบุปีคริสต์ศักราชชัดเจนว่าปีนี้ไปถึงในการเดินเรือใช่ไหมฮะแม้แต่อาเซียนเอเชียเราเนี่ยมีด้วยมีสยามประเทศเราไหมมีไหมในสมัยนั้นไม่มีนะครับแค่เดินผ่านล่องเรือผ่านตรงช่องแคบมาลากาลากาครับแต่ก็มีเรียกว่าเทศที่มีหมู่บ้านโปรตุเกสมันอาจจะไม่ได้จอดโดยตรงหรอกแต่มีการทำมาค้าขายแล้วตรงนี้สำคัญมากต้องให้คุณป๊อปพาไปดูแผนที่โลกนี่เลยสำคัญน่าชมน่าชมครับก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าเที่ยวตามรอยรายการมากกว่าเที่ยวนารุท่านสัมผัสสเปนโปรตุเกสดินแดนแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมนารุท่านเดินทางสู่มาดริดโทเรโดโคโดบาเซบียาลิสบอนชมระบำฟาเมงโกช้อปปิ้งสินค้าเอาเลทเดินทางทุกสัปดาห์โดยสายการบินอิมิเรตสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02-245-4526-8พบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. เป็นมากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดย Dream Destinations Tourแผน
ที่เราอยากจะให้คนไทยได้รู้จักได้เห็นนะฮะใช่ครับเริ่มจากนี่ที่ยุโรปนะนี่คืออิตาลีฮะรองเท้าบูทครับพี่เมื่อกี้เราพูดถึงท่อทองขีดม้าไม่ได้เกี่ยวนี่นะไม่เกี่ยวข้องครับครับนี่เลยจากอิตาลีมานี่เลยจุดเริ่มต้นโปรตุเกสนะฮะใช่ครับฝั่งนี้คือฝั่งแอตแลนติกนะคุณป๊อปครับใช่ครับเดินจากโปรตุเกสเอาละเราเริ่มมานี่เลยออกมาทางแอฟริกาใต้นะฮะคือแอฟริกาคือแอฟริกามานี่ในศตวรรษ15นะครับมาเรื่อยๆนะครับครับมีปีบอกชัดเจนนะคุณปุ๊บใช่ครับปีคศนะฮะอันนี้สำคัญมากครับผมคุณป๊อปก็คือตรงนี้ในช่วงอ้อมลงมาตรงแหลมครับโฮปครับเมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อกูดโฮปใช่ไหมใช่กูดโฮปนะครับเป็นเพราะว่าท่านกษัตริย์ของโปรตุเกสครับท่านต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมให้เป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่านักเดินเรือในสมัยก่อนนะครับมาเจอพายุตรงนี้แล้วเรือมาเยอะมากโอ้ไปไม่ถึงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อกูดโฮปครับมันไม่ใช่ Dream Destination นะคือมีเป้าหมายในการเดินทางท่องเที่ยวในการเดินค้าขายก็ตามแต่ว่ามาเปลี่ยนชื่อสมัยเป็นการแก้เคล็ดไหมฮะแก้เคล็ดไปแก้เคล็ดได้แล้วก็ไปต่อเลยใช่ครับไปต่อนี่ยังแอฟริกานะฮะแอฟริกามาดากัสการ์ครับพี่1912นะครับใช่ครับนี่ฮะโอ้ไกลมากนะครับเนี่ยใช้เวลาเดินทางเป็นปีใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยใช่ครับนี่มาที่100 1505ศตวรรษที่16นะใช่ครับอันนี้คืออินเดียนะอินเดียนะฮะพอจากอินเดียมาทางนี้แล้วมาสมุทรอินเดียฮะนี่สำคัญมากเข้ามาที่ตรงนี้ปี1509ครับผมช่องแคบมาลากามาลากาครับผมสำคัญมากนี่ไปทางนู่นก่อนนะฮะมาเลเซียมาเลเซียไปดูเลยครับฟิลิปปินส์อันนี้ประเทศไทยของเรานะครับอันนี้ไทยนะใช่ครับไทยนะเอาไทยแหลมทองนะฮะไปดูเลยมาเก๊าใช่ครับมาเก๊านี่มีที่มาสำคัญมากจะมาถึงปั๊บใช่ครับยังไงครับก็คือในสมัยนั้นนะครับมีโจรสลัดนะครับบริเวณนี้เยอะมากนะครับโปรตุเกสก็ช่วยปราบโจรสลัดปราบโจรสลัดฉะนั้นประเทศจีนก็เลยยกเกาะมาเก๊านี่ให้กับให้บริหารนะครับอ๋อแต่ว่าตอนนี้มาเก๊าก็กลับไปเป็นของจีนแล้วมันก็ที่ฮ่องกงเหมือนกันครับก็เป็นของอังกฤษเข้าไปแต่ว่ามาเก๊าเนี่ยจีนให้สิทธิในการปกครองพิเศษนะครับได้เวลาเป็นร้อยปีเหมือนกันนะสุดท้ายก็คืนไปแล้วเหมือนกันครับอันนี้คือแผนที่โดยรวมที่เราเห็นว่าในอดีตโปรตุเกสยิ่งใหญ่ขนาดไหนในการเดินเรือแข่งกับสเปนนะฮะเพื่อที่จะขยายอาณานิคมครับเป็นอย่างที่ว่าโปรตุเกสเล็กนิดเดียวนะทุกวันนี้ที่ประมาณ 99,000 ตารางกิโลเมตรครับของไทย 500,000 กว่ากิโลเมตรใช่ครับนั้นเรื่องของการขยายอาณานิคมทำมาค้าขายเนี่ยโปรตุเกสยิ่งใหญ่มากสมัยนั้นต้องยอมรับใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของโปรตุเกสเนี่ยโปรตุเกสมันไม่รุ่งเรืองเหมือนศตวรรษที่16 17แล้วนะฮะตอนนี้โปรตุเกสมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจพอสมควรโดยเฉพาะปีคริสต์ศักราช 2,000 เป็นต้นมาเนี่ยโปรตุเกสมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะฮะกับเรื่องเป็นคนไข้แห่งยุโรปเป็นคนไข้แห่งยุโรปเนื่องจากเศรษฐกิจที่เคยรุ่งเรืองเนี่ยมันมาทรุดหนักในช่วงปี2000 2011เนี่ยนะฮะโปรตุเกสต้องขอเงินช่วยเหลือจาก IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศจนกระทั่งมีการอนุมัติเงิน 78,000 ล้านยูโรในการช่วยเหลือโปรตุเกสนะแล้วก็จะมีมาตรการรัดเข็มขัดมากพอสมควรปีที่แล้วนี่เองนะพฤษภาคม2014เนี่ยครับโปรตุเกสก็หลุดจากบัญชีไม่ถึงว่าขอความช่วยเหลือครับแต่ว่าตอนนี้เองก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าปฏิรูปหลายอย่างภาพดีขึ้นดีขึ้นในทางเศรษฐกิจแต่ว่าปัญหาคนตกงานยังเยอะนะครับตอนนี้โปรตุเกสมีคนตกงานประมาณสัก 15% แต่ก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นมาโปรตุเกสนอกจากจะได้ความรู้เชิงบริษัทแล้วเนี่ยเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันครับก็ต้องรู้ด้วยสอดคล้องครับอันนี้คือสิ่งที่มากกว่าเที่ยวอยากจัดให้นำเสนอขอบคุณ Dream Destination ด้วยนะครับขอบคุณสายการบินเอมิเรตที่ทำให้เราเดินทางมาถึงโปรตุเกสวันนี้ครับครับเราคงต้องอำลาโปรตุเกสไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะเราต้องเดินทางต่อไปยังประเทศสเปนที่เมืองเซบียาเมืองที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและปัจจุบันถือเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆของสเปนเลยทีเดียวครับเซบีย่าในวันนี้ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามด้านการท่องเที่ยวที่หลายคนบอกว่าครั้งหนึ่งมาเที่ยวประเทศสเปนแล้วต้องมาเมืองนี้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะวิหารแห่งเซบีย่านี่แหละครับดึงดูดนักท่องเที่ยวมานักต่อนักแล้วอาจเป็นเพราะมีหลุมศพของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอยู่ที่นี่ก็เป็นได้นะครับ
ู้ชมครับตอนนี้ผมนำท่านผู้ชมมาที่วิหารแห่งเซวิลหรือว่าเซวิยาในแบบฉบับที่เราเข้าใจแบบไทยๆนะฮะวิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ฮะที่เมืองเซวิยาความสูงเนี่ยนะฮะอยู่ที่105เมตรแต่ในการเดินทางหรือว่าการได้ขึ้นเนี่ยไม่ยากเลยฮะทางสะดวกสบายนะเหมาะแก่นักท่องเที่ยวนะผมมั่นใจว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เมืองนี้จะชอบเพราะว่าข้างบนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเซวิยาแบบเต็มๆแบบพาโรนาม่าครับถึงแล้วครับนะฮะท่านผู้ชมผมว่าอย่างท่านผู้ชมนะฮะเดินอย่างเงี้ยแข็งแรงแล้วก็สามารถมาเห็นวิวตรงนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับมาเมืองนี้ฮะที่เซวิยาไม่ควรพลาดนะฮะเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดวิวแรกก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ้นสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้งโลกใบเดิมมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าเที่ยวมากกว่าเที่ยวสัปดาห์หน้าเรายังคงเที่ยวที่ประเทศสเปนต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมากกว่าเที่ยวไปแบบ exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวเพราะทุกทริปเพราะทุกทริปเป็นมากกว่าเที่ยวตามรอยรายการมากกว่าเที่ยวนารุท่านสัมผัสสเปนโปรตุเกสดินแดนแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมนารุท่านเดินทางสู่มาดริดโตเรโดโคโดบาเซบียาลิสบอนชมระบำฟาเมงโก้ช้อปปิ้งสินค้าเอาเลทเดินทางทุกสัปดาห์โดยสายการบินอิมิเรตสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02-245-4526-8พบกับรายการเช็คทัวร์ออนทีวีทางทรูวิชั่นช่อง54และ70ทุกวันเสาร์เวลา16 น.ถึง 16 น.30 น.